วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เล็กจะมานำเสนอสมุนไพรไทยที่เห็นอยู่ตรงนี้ทางภาคอีสานเขาเรียกต้นกาวนะคะแต่ทางภาคกลางอ่ะเขาจะเรียกเทียนกิ่งตามที่เล็กไปอ่านในหนังสือมานะคะเนี่ยใบจะเป็นแบบนี้ที่อ่านในหนังสือมาต่างประเทศหรือที่อียิปต์เขามีการใช้ต้นกาวเนี่ยเขาเรียกว่าเฮนน่าใช้มามากกว่า 3,000 ปีแล้วนะคะสมัยพระนางคลีโอพัตตาอันนี้เล็กอ่านในหนังสือมานะคะคือท่านใช้ใบของกาวเนี่ยในด้านความงามก็คือว่าใช้ย้อมผมย้อมสีขนแล้วก็ทาเล็บได้นะคะส่วนคนโบราณอาจจะใช้ใบกาวในการพอกแบบแก้เล็บถอดอะค่ะเล็บเน่าเล็บมีหนองแบบนี้นะคะสรรพคุณอื่นๆรากกาวใบกาวต่างๆก็ขับปัสสาวะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากรู้สรรพคุณด้านอื่นก็ลองไปศึกษาอ่านดูนะคะในเน็ตก็มีแล้วทีนี้คือตรงนี้มันมีเมล็ดร่วงลงเนาะเล็กก็จะมาขอคุณยายไปปลูกนะคะเนี่ยเอาไปปลูกเพราะว่าคือเล็กก็ไม่อยากใช้เคมีนะถ้าแบบมันดีตรงไหนรู้ไหมคะมันดีช่วยในด้านแบบว่าเปลี่ยนสีผมนะคะสำหรับคนที่แบบอายุ40บางคนนะคะบางคนวัยรุ่นก็ยังผมงอกแล้วก็มีนะคะส่วนวัย60 70ก็คือแบบคือเล็กเคยเห็นนะคุณยายงามยายมีอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้ใบกาวในการแบบย้อมผมแล้วผมเงาอ่ะสีสวยด้วยนะคะเนี่ยอันนี้คือต้นเล็กๆเนี่ยค่ะเกิดเยอะเลยก็จะมาขุดไปปลูกนะคะมันมีประโยชน์มากมายเดี๋ยวเล็กจะมาเล่าวิธีการย้อมผมนะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้เคมีคือเล็กเมื่อก่อนเล็กอยู่กับเคมีในการแบบย้อมผมตัวเองมาตลอดนะแต่ทีนี้แบบว่าผมมันก็เสียใช่ไหมแล้วผมมันก็ร่วงก็บางลงแต่คือฟื้นฟูโดยตอนนี้ก็คือทำสมุนไพรใช้คือดีขึ้นเยอะมากอะค่ะเดี๋ยวเล็กจะมาเล่าเรื่องเอาไปย้อมผมเนี่ยทำยังไงก็เก็บใบกาวเนี่ยค่ะออกมา1ถ้วยตวงนะคะ1ถ้วยตวงแล้วก็ใช้กับดอกอัญชันใครต้องการสีเข้มนะคะก็ใช้ดอกอัญชัน2ถ้วยตวงแล้วก็มาตำใส่โคลอาค่ะตำให้ละเอียดพอได้น้ำออกมาแล้วใช่ไหมคะมันถ้ามันเป็นน้ำเหลวอะทำให้ข้นดีกว่าเพราะเราจะพอกถ้าน้ำเหลวมันจะเลอะทำให้ข้นโดยการที่ว่าเอาข้าวเหนียวอะค่ะแช่น้ำไว้นะคะแช่น้ำไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เอามาตำแล้วก็เอามาผสมกับใบกาวที่ได้พูดไปเมื่อกี้ผสมกับใบกาวแล้วก็ดอกอัญชันนะคะผสมเพื่อความเหนียวแล้วเราก็พอกใส่ผมไว้แล้วก็ครอบถุงพลาสติกไว้อะค่ะครอบหมวกพลาสติกเนาะครอบทิ้งไว้อย่างต่ำนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องเปลี่ยนสีผมอย่างต่ำ 2-6 ชั่วโมงนะคะหรือใครจะทิ้งไว้ทั้งวันก็ได้8ชั่วโมงก็ได้นะคะเพื่อแบบความแบบที่ว่ามันจะติดทนนานส่วนผลที่ได้รับก็คือจะได้สีผมแบบน้ำตาลส้มแล้วแต่ว่าเราใส่ดอกอัญชันเยอะใช่ไหมคะถ้าใส่ดอกอัญชันเยอะสีก็จะเข้มนะคะอันนี้มันจะเป็นสีแดงน้ำตาลอย่างนี้ค่ะแล้วผมที่ได้อ่ะจะเงามากจะเคลือบเส้นผมด้านนอกนะคะไม่ได้กัดแบบถึงแบบว่าเข้าไปในแบบว่าแกนกลางของผมเหมือนเคมีค่ะเนี่ยท่านผู้ชมลองไปทำดูนะคะแล้วถ้าใครอยากได้สีโค้กโทนน้ำตาลให้เติมกาแฟที่เราชงอะค่ะผงกาแฟลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะได้สีผมแบบออกโค้งน้ำตาลหน่อยนะคะไม่มีเคมีเลยค่ะเนี่ยเล็กชอบตรงนี้นะคะทีนี้อันนี้ก็คือเอามาแล้วมาเตรียมดินปลูกนะคะขุดเอามาปลูกไว้ที่หลังบ้านเอาลงเลยนะคะมีรากเล็กก็จะปลูกไว้นะดูแลง่ายมากค่ะเอาเล่านิดนึงต้นกาวเนี่ยถ้าเกิดคือจริงๆแล้วทนแดดปลูกง่ายนะคะถ้าปลูกที่แดดจัดๆอ่ะคือใบเขาจะแบบว่าเล็กส่วนถ้าปลูกในร่มรำไรใบจะใหญ่กว่าแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือขาดน้ำไม่ได้นะคะถ้าต้นกาวขาดน้ำหนักเขาจะเหี่ยวนะคะเนี่ยท่านผู้ชมไปหามาปลูกนะคะเล็กว่าดีนะคือมันแบบว่ามีสรรพคุณหลายอย่างแล้วอีกอย่างนึงเราก็ไม่ต้องแบบว่าใช้หลีกเลี่ยงเคมีได้ก็จะดีนะคะ
เนี่ยเด็กก็จะปลูกไว้แป๊บเดียวค่ะขนาดสูงของต้นที่เล็กดูๆนะคะผมของยายมีใช้กาวอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ใส่กาแฟไม่ได้ใส่อัญชันเหมือนที่เล็กบอกนะคะค่ะเล็กก็นำสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรไทยต้นกลาวนะคะต้นกาวหรือเทียนกิ่งมาฝากท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมหามาปลูกนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ